ผมจะจดจํา30วันนี้นะครับจะจดจําความสามัคคีของพี่น้องทุกคนจะจดจําวันนี้นะครับถึงไม่รู้ว่าใครจะจดจําเราหรือเปล่าแต่ผมจะจดจําพี่น้องที่ทําภารกิจในครั้งนี้ตลอดชีวิตครับสวัสดีนะครับผมนายพิญโยธนวัชรพรครับ CEO ของบริษัทโยรัชดานั่นเองครับสวัสดีครับผมโอโตด้านะครับสวัสดีครับผมหนุ่มไมค์คาครับผมสวัสดีครับผมแอนดี้เข็มพิมพ์นะครับผมกำลังนั่งมอง30วันที่เริ่มต้นในโครงการกะเพราคนจนนะครับ30วันนี้เหมือนเข้าแคมป์เหมือนเข้าอะคาเดมี่เลยผมได้เรียนรู้จากการให้ความลำบากการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือคนและผมได้เรียนรู้มิตรภาพจากคนที่มาร่วมงานในการออกไปช่วยเหลือคนทั้งพี่โยรัชดาทั้งพี่หนุ่มไมคาทั้งพี่แอนดี้ทั้งพี่โอโทด้าและก็ยังมีเศรษฐีใจดีนะครับที่มาร่วมงานกับเราอีกมากมายเลยเกิดจากสิ่งหนึ่งซึ่งมันสะท้อนความรู้สึกของผมเองนะครับในการที่ผมได้เข้าไปช่วยเหลือคนที่กำลังยากจนและประสบปัญหาในช่วงโควิดนั่นเองนะครับผมก็เลยมีแรงบันดาลใจว่าทำไมวันนี้คนไทยด้วยกันไม่ออกมาช่วยกันผมก็เลยคิดว่าผมก็อยากจะสร้างโครงการดีๆโครงการนึงที่จะมอบให้กับคนไทยและทำให้คนไทยรู้จักว่าการแบ่งปันเนี่ยมันเป็นยังไงผมจึงคิดค้นเองและทำเองในการที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับคนไทยในวันนี้นั่นเองก็เลยเป็นที่มาของคำว่ากะเพราคนจนนั่นเองพี่โยรัชดาเคยบอกผมว่าที่มาร่วมมือกับยุงในวันนี้เขาเคยได้ยินคำที่ผมพูดครับผมพูดว่าที่มาทำในวันนี้ไม่ใช่ว่าผมรวยไม่ใช่ว่าผมมั่งมีผมมาทำวันนี้เพราะผมเคยจนมาก่อนแล้วผมรู้ดีว่าความจนเป็นยังไงเขาฟังคำนี้แล้วเขารู้สึกว่าเขาเป็นแบบนั้นเหมือนกันเขาจึงมาร่วมภารกิจนี้แล้วก็เป็นหัวเรือใหญ่ในการหาทุกอย่างมาให้ผมของที่เราได้มาเนี่ยต้องบอกงี้ก่อนมันไม่ใช่ว่ายากเพราะมีจิตอาสาที่เป็นลูกเพจของยุงเนี่ยเยอะแยะมากมายที่พร้อมที่จะช่วยพวกเรานะครับของอ่ะเราได้มาแต่การที่ของที่จะออกไปเนี่ยเราก็ต้องคัดต้องเลือกจริงๆว่าคนนี้ชุมชนเขาต้องได้จริงๆเพราะว่าเนี่ยมันก็คือเงินมันก็คือสิ่งของจำเป็นที่ต้องใช้ที่ต้องกินเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราให้ไปแล้วเนี่ยเราอยากให้คนที่ได้ไปเนี่ยนำไปแล้วใช้ประโยชน์กับมันจริงๆพอเวลาผมไปออกสถานที่คือผมจะไปเจอเลยครับเจอหลายด้านหลายอย่างความเสี่ยงที่นึงคือไปแบบจะเดินไปกับพี่ยุงกับพี่แอนดี้เพื่อจะไปทักทายหรือเรียกเขามาพอมีคนทักว่าเฮ้ยมีหลายห้องติดโควิดนะโอ้โหเราก็นะทางพี่ยุงแทบใส่เกียร์ถอยกันไม่ทันเลยครับเราเห็นไปบางที่มีเด็กทำยังไงบางอย่างบางวันผมก็ต้องจัดเตรียมขนมไว้ในรถเพื่อจะแจกให้เด็กๆหรือมีผู้ใหญ่ใจดีที่มาก็จะเป็นภาพที่แฮปปี้เด็กยิ้มเด็กชื่นใจเด็กชอบครับผมเองเนี่ยไม่อาจจะไม่มีเวลานะครับในการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องที่ลำบากเนาะเพราะนั้นเหมือนที่ผมเคยบอกพี่ยุงว่าโอเคสำหรับผมเนี่ยผมมองว่ากะเพราหนึ่งกล่องเนี่ยมันมีค่ามากเลยนะสำหรับคนที่เขาไม่มีจะกินหรือคนที่เขากำลังลำบากถ้ามันได้ไปอยู่ในมือคนที่กำลังลำบากผมมองว่ามีค่ามากสำหรับเขาเพราะฉะนั้นกะเพรากล่องเนี้ยนะครับมันจะไปช่วยชีวิตเขาได้อะก็เลยต้องฝากพี่ยุงนะครับแล้วก็ทีมงานลงไปเป็นสะพานนะครับ30วันตอนแรกๆที่ทำนะครับบอกเลยว่าก็แค่โครงการที่มาช่วยคนก็เอาข้าวไปกล่องไปแจกคนก็แค่เอาข้าวสารเนี่ยไปให้คนที่กำลังลำบากอยู่ไม่เห็นมีอะไรแต่พอทำจริงๆเรารู้ครับมันยากกว่าปกติผมพูดตรงเลยถ้าในยามปกติเนี่ยก็คือเอาข้าวสารเนี่ยไปให้กันยื่นมือต่อมือได้เลยอันนี้มันเป็นช่วงโควิดเป็นช่วงที่โรคระบาดกำลังเริ่มต้นไม่มีใครอยากออกจากบ้านครับพี่โยรัชดาก็บอกว่าทำเถอะถ้าเป็นก็เป็นเราทำประกันโควิดให้กับทุกคนเลยให้กับทีมงานทุกคนแล้วถ้าเราจะต้องเป็นก็ถือว่าเราได้ทำแล้วแล้วเราก็เกิดความซวยแล้วก็เป็นจริงๆเราเป็นโควิดแต่เราไม่ตายรักษาแป๊บเดียวก็หายแต่คนที่เราไปช่วยเหลือถ้าเขาไม่ได้กินถ้าเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือเขาตายเขาอยู่ปากเหวดังนั้นแล้วแต่น้องนะเพราะผมได้ยินคำนี้ครับผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยผมจะทำต่อแล้วก็ทำมาจนวันนี้ครับเป็นวันสุดท้ายที่เราอยู่ด้วยกันนะครับนอกจากสิ่งที่เราเห็นกับการแจกกะเพรากล่องเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งผมยังมองเห็นความเดือดร้อนมหาศาลมากนั่นคือความยากจนชนิดที่ว่าแบบจนแบบไม่น่าเชื่อว่าจะอยู่บนโลกนี้ซึ่งผมไม่เคยเห็นอย่างเช่นบ้านที่ผมไปอย่างบ้านน้องสอนหรือบ้านเด็กที่มีไม่สมบูรณ์แบบที่เป็นหัวโตนะครับความเป็นอยู่ต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าจะแย่ขนาดนั้นจนทำให้ผมรู้สึกว่าทำไมวันนี้ผมมีกำลังทำไมผมไม่ช่วยน้องเหล่านี้ให้เขาสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้หรือการให้อนาคตกับเขาอย่างน้องสอนเนี่ยในวันนี้ผมก็ภูมิใจว่าสิ่งที่ทางทีมงานเราให้เขาก็คืออนาคตวันนี้มีผู้ใจบุญร่วมกับผมทำบุญจนวันนี้เขาได้บ้านหลังหนึ่งเขาได้อนาคตเขาได้เม็ดเงินก้อนหนึ่งที่จะต่อชีวิตเขาได้เม็ดเงินในการศึกษาที่จะทำให้เขาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพที่ดีในอนาคตนั่นเองนั่นก็คือโครงการที่งอกเงยมาจากการแจกแค่กะเพรานั่นเองครับความสะเทือนใจก็มีหลายชุมชนที่ไปแล้วคือข้าวหมดแล้วอ่ะแล้วยังต่อแถวกันอีก10กว่าคนเนี่ยครับคือความรู้สึกผมก็บอกทำไมเราเอามาน้อยจังทำไมเราทำได้แค่นี้อะไรเงี้ยผมบอกตรงนะผมเก็บเอามานอนฝันจนนอนไม่หลับนะครับบางคืนครับผม
ถ้าเฉลี่ยนะครับบางวันก็ต่ำสุดเลย200นะครับพีคสุดเนี่ยวันหนึ่งประมาณ600เฉลี่ยเลยเดือนนึงเนี่ยผมว่าเราทำกันประมาณหมื่นกว่ากล่องหมื่นกว่ากล่องหมื่นกว่ากล่องที่เราทำแล้วก็ออกไปช่วยเหลือคนนะครับภารกิจนอกจากการไปแจกกะเพรานะครับมีอีกหนึ่งภารกิจก็คือเราต้องรับสายหน้าใหม่ทุกวันตกกลางคืนนะครับเราจะต้องรับสายร้องทุกข์ก็จะมีคนโทรมานะครับคนที่ลำบากคนติดเชื้อโควิดคนที่ตกงานโทรมาขอความช่วยเหลือจากเราบางเคสใช่ไหมฮะผมกับพี่แอนดี้กลับไปนอนไม่หลับเราติดอยู่ความทุกข์เราได้รับความทุกข์จากสายหน้าใหม่วันละเป็นสิบสายผมกลับไปนอนไม่หลับพอไลฟ์สดเสร็จเนี่ยพี่แอนดี้ออกไปข้างนอกเพื่อตะโกนเพื่อระบายความรู้สึกเพราะเขาสงสารคนเพราะเขาเครียดเราเป็นแบบนี้ครับใครคิดว่าเราทำแล้วเราง่ายสบายก็มีเงินก็แจกคนไม่มันมากกว่านั้นมันลำบากกว่านั้นครับเราทุกข์กว่านั้นผมนั่งพารานอยหลังไลฟ์เสร็จทุกวันจนวันนี้นะครับผมรอคอยให้ถึงวันที่30มาตลอดนะวันสุดท้ายแล้วเชื่อไหมพอวันสุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่าอยากจะรับสายหน้าไมค์ต่อแต่ในระหว่างที่ทำมาตลอดไม่อยากทำผมรู้สึกว่าผมไม่อยากฟังเสียงร้องไห้ผมไม่อยากฟังความเศร้าทุกวันของการรับสายหน้าไมค์กับยุงมันได้พลังและในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็ได้ความทุกข์กลับบ้านด้วยเรารู้สึกแบบเฮ้ยทำไมคนไทยต้องทรมานขนาดนี้ทำไมต้องตกทุกข์ได้ยากขนาดนี้ทำไมมันยากจนขนาดนี้วะเบื้องบนกำลังกลั่นแกล้งอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยคือในใจทุกครั้งเวลาผมออกจากห้องไปเวลาไลฟ์สดเสร็จผมจะพูดภาษาอังกฤษขึ้นมาเลย What the fuck คือแบบมันเป็นความรู้สึกที่ผมรู้สึกแบบผมไม่อยากให้ใครมาทุกข์ทรมานเลยไม่อยากให้ใครมาตกระกำลำบากแบบนี้อะไรเงี้ยและโดยเฉพาะเด็กเล็กเด็กแรกเกิดที่ผมก็เองก็เพิ่งมีลูกผมไม่อยากให้เด็กคนไหนเกิดมาแล้วขาดแคลนบกพร่องทางครอบครัวเพราะว่ามันไม่แฟร์กับเขาคือต้องบอกเสียงทุกๆคนที่เป็น FC ของทางเพจโปรดิวเซอร์อยู่แล้วก็ทุกๆคนที่ร่วมทำงานกับผมมาเนี่ยทุกคนรู้สึกว่าโครงการดีๆอย่างนี้ทำไมต้องหมดไปแค่30วันแน่นอนครับสิ่งที่ผมคิดคืออาจจะไม่หมดแค่30วันครับอาจจะมีต่อเนื่องในเรื่องของการที่เข้าช่วยเหลือกับคนที่เดือดร้อนโดยตรงเลยและคือการให้อนาคตกับครอบครัวนี้ได้อยู่ในสังคมที่แบบดีขึ้นมีอนาคตมากขึ้นอยากให้คนมาช่วยกันอันนี้ครับคือสิ่งที่โครงการเราอยากจะทำต่อไปผมขอขอบคุณทุกคนที่ทำให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้นมาและให้ผมได้มาจุดนี้วันนี้วันสุดท้าย30วันเราภารกิจกะเพราคนจนเราจบลงแล้ว30วันได้อะไรมาเยอะแล้วครับแต่ถ้าจะถามว่าทำต่อไหมถ้ามีโครงการดีๆหรือหลายๆโครงการมาหรือพี่ๆจะมาชวนผมอีกทำต่อแน่นอนครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆนะครับเพื่อนๆนะครับผู้ที่ใจบุญทุกท่านนะครับที่ไม่ว่าจะช่วยโดยการแชร์ก็ดีนะครับช่วยด้วยการกดไลค์ก็ดีนะครับหรือช่วยด้วยกำลังของการโอนเงินนะครับหรือการซื้อพวกวัตถุดิบสิ่งของที่เข้ามาช่วยของคนที่ลำบากจริงๆขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ผมหนุ่มไมค์คานะครับก็จะทำดีต่อไปนะครับครับผมขอบคุณมากครับ30วันนี้นะครับผมและยุงอยากจะบอกว่าถ้าคุณไม่ได้อยู่ในห้องนี้บนรถที่ไปแจกกะเพราคนจนคุณจะไม่รู้เลยว่ามันลำบากและมันทุกข์ทรมานแทนคนที่กำลังรอคอยเราแค่ไหนนะครับขอบคุณพี่โยรัชดาขอบคุณพี่โอโทด้าขอบคุณพี่หนุ่มไมค์คาแล้วก็ขอบคุณพี่แอนดี้มากๆครับที่มาร่วมมาสนับสนุนโปรดิวเซอร์ยุงน้องคนนี้ให้สามารถทำภารกิจนี้ครบ30วันถ้ามีโอกาสนะครับผมอยากจะร่วมทำสิ่งดีๆร่วมกับพี่น้องผมถือว่าพี่น้องทั้งหมดนี้คือพี่น้องที่ร่วมสาบานกับผมถ้าพี่น้องเหล่านี้วันนึงตกระกำลำบากผมจะไม่ทิ้งพวกเขาและถ้าพี่น้องเหล่านี้ขอความช่วยเหลือผมจะตรงมาช่วยเหลือทันทีเพราะวันที่ผมไม่มีใครเขายังอยู่ข้างผมขอบคุณทีมงานกะเพราคนจนทุกคนนะครับที่มาร่วมกันทำสิ่งดีๆช่วยเหลือคนอื่นครับและผมหวังนะใครที่ได้เห็นคลิปของพวกเราพวกคุณจะลุกขึ้นมาเป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่ช่วยกันในแต่ละจังหวัดไม่ใช่แค่ภารกิจกะเพราคนจนที่เราทำผมอยากให้มีคนเก่งๆคนดีๆร่วมกันทำแบบนี้ทุกจังหวัดช่วยกันได้คนละน้อยคนละหน่อยช่วยกันครับและผมเชื่อว่าเมล็ดพันธุ์เหล่านี้จะเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่เราจะปลูกและแพร่ขยายต้นพันธุ์ไปทั่วประเทศขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้และสนับสนุนเรามาตลอดครับสู้ไปด้วยกันนะครับพี่น้องชาวไทย ทุกคนอธิษฐานจิตนะครับสิ่งที่พวกเราทำนะครับโครงการกะเพราคนจนนะครับตลอดระยะเวลา30วันที่ผ่านมาขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่โดนบันดาลให้พวกเรานะครับรวมตัวกันแล้วทำบุญใหญ่ครั้งนี้ใน30วันโดยที่ไม่มีอุปสรรคใดๆเลยนะครับแล้วก็ไม่มีโรคร้ายมารังควานพวกเรานะครับขอให้สิ่งดีๆนี้จงบังเกิดแก่วีรบุรุษที่จะเกิดแทนพวกเราอีก5คนหรือคนที่คิดดีเหมือนพวกเรา5คนหรือคนหรือ2คน3คนที่คิดจะทำดีอย่างเรานี้ให้เกิดขึ้นจริงๆบนแผ่นดินไทยครับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับขอบคุณนะครับที่ทำให้ภารกิจวันนี้เราสำเร็จไปด้วยกันนะครับและคิดว่าบางอย่างที่เรามีอุปสรรคที่จะทำให้เราไม่ถึงเดือนตอนที่เราจะท้อแต่สุดท้ายเรากลับลุกขึ้นมาแล้วเราก็ทำมันจนสำเร็จวันนี้ผมถือว่าเราชนะใจตัวเองเราไม่แพ้ใครครับถ้าเราทำภารกิจนี้ได้ผมเชื่อคนไทยทุกคนที่เป็นแบบผมพวกเราก็ต้องทำได้ครับ